บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับพุทธสาวกและชาดกขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูเอ๋นะคะก็จะต้องมาพบกับรายวิชาสังคมศึกษานะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะครูเอ๋จะพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาระพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเราจะมาเรียนในเรื่องของพุทธสาวกและก็ชาดกค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาดูกันก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนจบไปแล้วเราควรจะได้อะไรบ้างนะคะข้อที่1 นะคะจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตของการดำเนินชีวิตและก็ข้อคิดจากพุทธประวัติของสาวกและก็ชาดกตามที่กำหนดได้นะคะข้อที่2ค่ะชื่นชมการทำความดีของตนเองและก็บุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแล้วก็ชุมชนตามหลักศาสนานะคะแล้วก็บอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ค่ะทีนี้นะคะเรื่องแรกนะคะที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องของพุทธสาวกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูเอ๋จะนำเสนอในเรื่องในสาวกท่านเดียวนะคะก็คืออุรุเวลกัสสปะนั่นเองค่ะประวัติของอุรุเวลกัสสปะนะคะก็คือจะมีพี่น้องอยู่2คนด้วยกันนะคะก็จะรวมกับอุรุเวลกัสสปะก็จะรวมเป็น3คนใช่ไหมคะก็คือนาทีกัสสปะและก็คยากัสสปะนั่นเองค่ะมีบริวารทั้งหมดรวมกันเป็น 1,000 คนนะคะซึ่งผู้พี่จะมีอยู่500คนนะคะและก็น้องอีก2คนก็จะมีอยู่500คนก็รวมกันเป็น 1,000 คนนั่นเองค่ะพระพุทธเจ้านะคะก็ได้พิจารณาเห็นประโยชน์นะคะและก็ทรงใช้วิธีนะคะปราบชลินนะคะซึ่งปราบของ3พี่น้องนี่นะคะโดยใช้วิธีอะไรก็คือใช้วิธีการทำให้ผู้พี่ก็คืออุรุเวลกัสสปะได้ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตนะคะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก่อนนั่นเองค่ะท่านใช้วิธีใดก็คือพระพุทธเจ้านะคะได้ใช้วิธีการขอเข้าไปพักแรมด้วยนะคะซึ่งอุรุเวลกัสสปะนะคะก็ไม่ยินดีที่จะเข้าให้เข้าพักแรมด้วยนะคะซึ่งเนื่องด้วยจากเป็นนักบวชต่างลัทธินะคะหรือต่างศาสนาเพราะว่าในสมัยนั้นนะคะก็จะมีศาสนาพราหมณ์นะคะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศศาสนาพุทธก็จะมีศาสนาพราหมณ์นะคะและก็พระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาพุทธแล้วก็เพื่อที่จะมาเผยแผ่ทีนี้อุรุกับอุรุเวลกัสสปะนะคะท่านยังไม่ยินยอมในนักบวชต่างลัทธิก็เลยแต่ว่าท่านนั้นอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้านะคะมีอานุภาพอย่างไรบ้างจึงให้เข้าไปในพักในโรงไฟค่ะซึ่งในโรงไฟนั้นนะคะจะมีพญานาคที่ดุร้ายเป็นอย่างมากนะคะอาศัยอยู่ในนั้นแต่ว่าปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ทรงกำจัดฤทธิ์พญานาคนะคะได้โดยบันดาลให้พญานาคนั้นขดในบาทของพระองค์นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเมื่ออุรุเวลกัสสปะนะคะได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงมีอนุภาพมากแล้วก็จึงขอให้พระพุทธเจ้านะคะเสด็จทรงอาศัยในอาสมของตนเองนะคะซึ่งอาสมก็คือที่อยู่ที่พักของตนเองซึ่งในแต่ละคืนนะคะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงโปรดธรรมเทศนานะคะแล้วก็โดยอุรุเวลกัสสปะนะคะก็เลยทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะทีนี้ต่อมานะคะเนื่องจากพระพุทธเจ้านะคะได้แสดงอภิริหารหรือว่าปาฏิหารในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรู้ความในใจของอุรุ
เวลกัสสปะหรือว่าการเปล่งวาจาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นะคะตอนที่ท่านทั้งหลายนะคะได้ก่อกองไฟนะคะแต่ว่าก่อไม่ได้นะคะแต่ว่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจงผ่าฟืนตามปรารถนานะคะแล้วก็อนุญาตให้ก่อเพลิงได้นั่นเองค่ะแต่ว่าไฟสามารถติดพร้อมกันได้ตั้ง500กองเลยทีเดียวนะคะหรือว่าหรือตอนที่ฝนตกหนักนะคะจนน้ำเกิดท่วมนะคะก็พระพุทธเจ้านะคะไม่เป็นอันตรายใดๆเลยเพราะว่าน้ำไม่มีการท่วมพระพุทธเจ้าจึงทำให้สามพี่น้องนะคะเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาในตัว องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะทีนี้นะคะถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์หรือ อะไรต่างๆนะคะให้อุลุเวลกัสสปะได้ดูแล้วพระก็ยังดื้อรั้นไม่ยอมรับในความเมตตาของพระพุทธเจ้านะคะแต่ว่าพระพุทธเจ้านะคะก็เลยทรงเมตตาตรัสสอนจนอุลุเวลกัสสปะนะคะได้รู้สึกแล้วก็รู้คิดแล้วก็ละอายใจจึงยอมลดความถือดีนะคะแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะซึ่งการบวชของพระพุทธเจ้านะคะเขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานนั่นเองค่ะซึ่งพระพุทธเจ้านะคะก็ได้ขออนุญาตให้บวชแต่ก่อนบวชนะคะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ให้ไปชี้แจงนะคะให้อุลุกเวลกัสสปะไปชี้แจงให้กับบริวารทั้ง500คนของเขานะคะได้ทราบก่อนซึ่งบริวารทั้ง500คนนะคะก็ได้รับทราบเรื่องและก็ขอบวชตามนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรื่องราวทั้งหมดนะคะถึงหูของน้องชายทั้งสองคนนั่นก็คือนทีกัสสปะและก็บริวารทั้ง300คนและก็คยากัสสปะนะคะบริวารของเขามี200คนรวมไปทั้งหมดเป็น 1,000 คนที่คุณเอ๋เคยบอกไปนะคะก็ต่างพากันเลื่อมใสในศรัทธาของพระพุทธเจ้านะคะก็เลยจึงขอบวชตามพี่ชายนะคะแล้วก็บริวารทั้งหมดนะคะขอขมาบวชตามทั้งหมดเป็น 1,000 คนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะธรรมะที่ได้รับการยกย่องของอุลุเวลกัสสปะมีอะไรบ้างนะคะธรรมะที่ได้รับการยกย่องของเขานะคะก็จะมีในทางผู้ที่มีบริวารมากนั่นเองมีถึง 1,000 คนนะคะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมหรือว่าพรหมวิหาร4นั่นเองค่ะอันเป็นเกี่ยวกับธรรมที่สำหรับผู้ใหญ่นะคะโดยใช้ในการปกครองเพื่อให้บริวารมีความสุขนั่นเองพรหมวิหาร4ประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาในความหมายของเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขานี้มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะทีนี้พรหมวิหารธรรมหรือว่าพรหมวิหาร4นะคะข้อแรกก็คือเมตตาค่ะเมตตานะคะจะหมายถึงความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะกรุณาค่ะกรุณาหมายถึงความสงสารความปรารถนาดีที่จะช่วยให้ผู้อื่นนั้นได้พ้นทุกข์นั่นเองส่วนมุทิตามุทิตาก็คือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นที่ได้ดีแล้วก็พลอยยินดีไปด้วยนะคะส่วนสุดท้ายคืออุเบกขานะคะในพรหมวิหาร4นะคะจะมีความหมายว่าความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงกับวิบัติหรือว่าเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์เขาก็จะมีความวางเฉยหรือไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะด้วยธรรมเหล่านี้นะคะพรหมวิหารธรรมหรือว่าพรหมวิหาร4นะคะและก็อีกทั้งพระองค์นะคะยังรู้จักบำรุงจิตใจบริวารขอด้วยการอะไรคะด้วยการสังเคราะห์ด้วยวัตถุหรือสิ่งของและก็หลักธรรมะนะคะจึงทำให้ท่านนะคะสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของบริวารที่เป็นที่รักเคารพของท่านนะคะและก็
แล้วก็เป็นพุทธสาวกรูปเดียวที่มีบริวารมากที่สุดนั่นเองค่ะและพระพุทธเจ้านะคะก็ยังยกย่องให้อุลุเวลกัสสปะนะคะเป็นตำแหน่งเอกทัคคะนะคะก็คือเป็นผู้เป็นเลิศทางด้านสาวกและก็เป็นฝ่ายที่มีบริวารมากนั่นเองค่ะทำในที่นี้นะคะได้ข้อคิดก็คือเราควรจะนำธรรมพรหมวิหาร4นะคะเมื่อเราโตขึ้นมาเราจะนำธรรมนี้มาใช้ในการปกครองบริวารหรือว่าปกครองครอบครัวหรือว่าจะเป็นเราสามารถใช้ในการใครที่เป็นหัวหน้าห้องนะคะสามารถนำมาใช้ได้ก็คือเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขานั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะเมื่อจบในเรื่องของพุทธสาวกแล้วนะคะคุณเอ๋จะพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชาดกชาดกก็คือนิทานนะคะนิทานที่พระพุทธเจ้านะคะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าชาดกแตกต่างจากนิทานอย่างไรนิทานคือเรื่องที่แต่งขึ้นมานะคะส่วนชาดกนะคะจะเป็นเรื่องราวหรือนิทานที่เกิดขึ้นของพระโพธิสัตว์หรือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจริงนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะคะทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าชาดกค่ะชาดกเป็นวรรณกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่นำมาจากพระไตรปิฎกนะคะโดยเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะคะที่พระองค์ทรงได้บำเพ็ญเพียรนะคะในทุกๆชาตินะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด550เรื่องนั่นเองค่ะส่วนชาดกนะคะแต่ละเรื่องจะมุ่งสอนคติธรรมนะคะจริยธรรมนะคะโดยใช้ในรูปแบบหรือบทบาทเป็นตัวละครในนิทานนะคะแต่ซึ่งจะมีเทวดาคนหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะที่แสดงพฤติกรรมที่เป็นในรูปแบบต่างกันที่ควรปฏิบัติและก็ไม่ควรปฏิบัตินั่นเองค่ะส่วนชาดกเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของกุติทูสกะชาดกนั่นเองหรือว่าเป็นเรื่องของนกขมิ้นกับลิงนั่นเองค่ะจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะคุณเอ๋จะขออนุญาตเล่าเป็นเรื่องราวของนกขมิ้นกับลิงนะคะในอดีตชาตินะคะณป่าหิมพานต์แห่งหนึ่งนะคะมีนกขมิ้นตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังมีทำรังแล้วก็นกขมิ้นตัวนั้นนะคะก็ได้ทำรังหรือที่พักอาศัยเอาไว้อย่างประณีตนะคะมั่นคงและก็แข็งแรงอีกด้วยนะคะแม้ว่าฝนจะตกลงมาหนักเพียงใดนะคะก็ไม่อาจที่จะสามารถทำลายรังของนกขมิ้นนั้นได้นะคะค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะขณะที่ฝนกำลังตกหนักนะคะก็เพราะว่าเริ่มเข้าสู่ในฤดูฝนนะคะปรากฏใกล้ๆของรังนกขมิ้นนั่นเองนะคะก็จะมีลิงตัวหนึ่งนะคะที่เปียกปอนนะคะตากฝนมานะคะก็เข้ามาอยู่ในใต้ร่มไม้ของนกขมิ้นนะคะแล้วก็กัดปากกัดฟันแน่นนะคะเพราะว่าเขามีความหนาวนะคะนกขมิ้นตัวนั้นลิงตัวนั้นนะคะมีความหนาวเพราะว่าตากฝนมาใช่ไหมคะนกขมิ้นเห็นลิงนะคะต้องลำบากทรมานอย่างนั้นนะคะก็จึงอดไม่ได้ที่จะถามไถ่ออกไปว่าวานอนเอ๋ยหัวของเจ้ามือเท้าของเจ้าก็เหมือนพวกมนุษย์แล้วทำไมเล่าจึงไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างมนุษย์บ้างด้วยความสงสัยของนกขมิ้นนะคะเขาจึงกล่าวออกไปอย่างนั้นนะคะค่ะเมื่อลิงนะคะได้เหลียวมองเจ้านกขมิ้นนะคะที่อยู่ในรังอย่างสุขสบายนะคะที่มีลมกับที่มีที่กำบังลมแล้วก็ฝนอย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็เจ้าลิงนะคะจึงตอบเจ้านกขมิ้นไปว่าเจ้านกขมิ้นแม้ว่าตัวของเราหัวของเรามือเท้าของเราจะเหมือนพวกมนุษย์ก็จริงแต่ปัญญาที่พวกบัณฑิตบอกว่าเป็นสิ่งประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์นั้นเราไม่มีจึงสร้างบ้านไม่เป็นแต่กระนั้นเราก็มีนิสัยชอบอยู่ของเราอย่างนี้แหละเจ้าจะทำไม
เมื่อเจ้านกขมิ้นได้เห็นฟังลิงแสดงกิริยาหรือนิสัยของตนเองนะคะแล้วด้วยความหวังดีเจ้านกขมิ้นก็จึงเตือนสติออกไปว่าด้วยนิสัยของวานรมีจิตใจไม่นิ่งมีจิตใจกลับกรอกมักประทุษร้ายมิตรนะคะปกติอยู่ไม่ยั่งยืนยิ่งไรที่พักอาศัยย่อมมีสุขภาพไม่ดีเจ้าจึงสร้างอานุภาพให้เกิดแก่ตนเองเถิดเปลี่ยนปกตินิสัยไม่ดีอย่างเดิมไปเสียแล้วจึงสร้างที่อยู่อาศัยไว้ป้องกันลมฝนความหนาวเถิดทีนี้นะคะเมื่อลิงได้ฟังก็รู้สึกว่าเจ้านกขมิ้นนะคะมาสั่งสอนตนจึงรู้สึกโกรธไม่พอใจนะคะก็เลยบังเกิดความถือตัวนะคะเจ้านกขมิ้นนี่ด่าว่าเราดูหมิ่นเหยียดหยามเราเพราะมีรางสุขสบายฉะนั้นเราจะจัดการมันเสียคิดได้แล้วนะคะเจ้าลิงนะคะก็กระโจนใส่เจ้านกขมิ้นทันทีนะคะไม้จะจับตัวเจ้านกขมิ้นไว้นะคะแต่ว่ายังช้าไปค่ะเพราะว่านกขมิ้นเห็นท่าทางของเจ้าลิงตัวนั้นนะคะก็เลยไม่ไว้วางใจก็เลยบินหนีจากรังไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะด้วยความโกรธแค้นของเจ้าลิงนะคะก็เลยเจ้าลิงก็เลยทำร้ายทุบตีรังของนกขมิ้นให้พินาศนะคะแล้วก็ระบายโทสะหรือว่าระบายความโมโหใส่จนสมใจของตัวเองนะคะแล้วก็จากไปแล้วก็หนีไปด้วยกรรมที่ตนเองสะสมไว้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจบเรื่องแล้วนะคะเด็กคิดว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นลิงหรือว่าเป็นนกขมิ้นคำตอบก็คือเป็นนกขมิ้นนั่นเองค่ะพระพุทธเจ้าในชาตินั้นนะคะเกิดเป็นนกขมิ้นนะคะไปสั่งสอนเจ้าลิงนะคะแต่ว่าเจ้าลิงดันถือตัวนะคะคิดริอาจว่าผู้อื่นไปสั่งสอนนะคะก็เลยทำลายรังนั่นเองนะคะเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากเลยนะคะทีนี้นะคะข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้นะคะก็คือคบคนผ่านไปหาหายนะนะคะการสั่งสอนคนผ่านจะได้รับความเดือดร้อนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของอุกสุสชาดกนะคะซึ่งเป็นเรื่องของราชสีนะคะแล้วก็บริวารแล้วก็เพื่อนเป็นเรื่องของการมีมิตรแท้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะครูเอ๋จะเริ่มเล่าจากกาลครั้งหนึ่งนะคะนานมาแล้วมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาประกอบอาชีพล่าสัตว์นะคะเมื่อเขาทราบว่าที่ใดมีสัตว์นะคะให้ล่านะคะเขาก็จะพากันไปตั้งแคมป์ในบริเวณนั้นนะคะต่อมานะคะได้พากันไปล่าสัตว์ในป่าแห่งหนึ่งนะคะในป่าแห่งนั้นนะคะมีสระที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะจะมีสัตว์อยู่4ชนิดด้วยการที่อาศัยอยู่บริเวณรอบสระนั้นนะคะจะมีด้านขวามือของสระนะคะจะมีเหยี่ยว2ผัวเมียนะคะอาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะด้านเหนือนะคะจะมีราชสีนะคะก็คือ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะคะก็จะมีพญานกออกนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนในสระน้ำนะคะในสระก็คือจะมีเต่าที่อาศัยอยู่นะคะในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นอะไรคะพระโพธิสัตว์พระองค์ได้เกิดเป็นราชสีนั่นเองค่ะวันหนึ่งนะคะเหยี่ยวผู้เป็นสามีได้ปรึกษาภรรยาว่านี่น้องเราควรจะมีลูกน้อยได้แล้วล่ะภรรยากล่าวว่าพี่เรายังไม่มีมิตรสักคนเลยถ้าเกิดภัยอันตรายขึ้นมาเราจะไปพึ่งใครก่อนแต่จะมีลูกน้องว่าเราควรจะไปผูกมิตรกับสัตว์ทั้ง3ตัวนั้นก่อนสามีเห็นด้วยก็เลยจึงไปผูกมิตรกับสัตว์ทั้ง3แล้วจึงทำรังอยู่บนต้นกระทุ่มต้นนั้นนะคะที่อยู่ข้างสระน้ำนะคะต่อมาไม่นานนะคะเขาก็ได้มีลูกน้อยอยู่2ตัวค่ะทีนี้นะคะอยู่มาวันหนึ่งนะคะชาวบ้านที่ชอบล่าสัตว์นะคะเขาก็ล่าตระเวนหาสัตว์ป่านะคะตลอดทั้งวันเลยจึงไม่ได้สัตว์ป่าสักตัวนะคะจึงปรึกษากันว่าเขาจะพักอาศัยอยู่ที่ป่านั้นนะคะแล้วค่อยกลับบ้านในรุ่งเช้านะคะก็เลยพากันพักแรมอยู่ที่
ใต้ต้นกระทุ่มต้นนั้นนะคะเมื่อเขาไปพักแรมใต้ต้นกระทุ่มนั้นนะคะก็เกิดมียุงนะคะมารุมกัดพวกเขานะคะเขาจึงได้พากันก่อกองไฟขึ้นทีนี้เมื่อก่อกองไฟแล้วนะคะควันไฟนะคะก็ได้รมนะคะลูกน้อยหรือลูกนกเหยี่ยวนะคะจึงพากันส่งเสียงร้องนะคะเพราะว่าโดนควันไฟใช่ไหมคะพวกเขาก็จึงได้ยินเสียงลูกนกนะคะก็เลยจึงพากันนะคะพากันคิดที่จะไปจับลูกนกเพื่อที่จะมาย่างนั่นเองค่ะมาแล้วก็หรือว่ามาทำเป็นอาหารนะคะแม่เหยี่ยวพอเห็นลูกส่งเสียงร้องนะคะว่ามีอันตรายก็เลยจึงรีบบินไปบอกสามีนะคะให้ไปขอความช่วยเหลือจากมิตรสหายทั้ง3นะคะโดยเริ่มจากพญานกออกนั่นเองค่ะค่ะพญานกออกนะคะก็ได้ยินข่าวหรือได้รับความช่วยเหลือได้รับได้ยินข่าวจากเหยี่ยวผู้เป็นสามีนะคะก็ได้ยินดีช่วยเหลือแล้วก็ได้บินจับอยู่บนต้นไม้นะคะต้นหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้เคียงนะคะกับชาวบ้านต้นนั้นและก็พวกชาวบ้านนะคะพยายามที่จะเอาไฟนะคะไปลนรังของลูกนกนะคะพญานกออกก็เลยพยายามที่จะเอาน้ำไปดับไฟนะคะเพื่อที่จะไม่เขาไม่สามารถที่จะเผารังนั้นได้นะคะทีนี้พอพญานกออกนะคะหมดเรี่ยวแรงนะคะพอสามีเหยี่ยวนะคะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพญาเต่านะคะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพญาเต่านั่นเองนะคะพอพญาเต่าได้ทราบเรื่องนะคะก็เลยขึ้นมาจากน้ำนะคะนำสาหร่ายและน้ำเพื่อที่จะมาดับกองไฟนะคะแล้วก็ชาวบ้านเห็นเต่าขึ้นมาจากนั้นก็ช่วยกันนะคะนำผ้าที่ตัวเองนุ่งอยู่นะคะไปผูกกับเต่าเพื่อที่จะเปลี่ยนจากกินลูกนกมากินเต่าแทนด้วยความที่ความแรงของเต่านะคะจึงไม่สามารถที่ทำให้เขาจับเต่าได้นะคะแล้วก็ถูกเต่าลากลงไปในน้ำจนตัวเปียกนั่นเองค่ะก็คือต่างคนต่างสะบักสะบอมนะคะก็คือจนน้ำแล้วก็จนเปียกน้ำนะคะเขาก็เลยพูดกันว่าพวกเราเอ๋ยนกออกคอยเขาก็เลยระแวงว่านกออกก็คอยช่วยเหลือลูกนกนะคะส่วนเต่าก็เลยคอยช่วยเหลือลูกนกนะคะเขาจึงเลยพากันนะคะที่จะหมดแรงนะคะก็เลยพากันพูดขึ้นมาว่าจะพักเหนื่อยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเก็บแรงไว้ทำในพรุ่งนี้เช้าก็คือไว้ทำลายนกหรือว่าจับนกมากินในพรุ่งนี้เช้าค่ะว่าแล้วเขาก็เก็บฟืนมาก่อขึ้นมาใหม่แล้วก็เพื่อที่จะนอนหลับพักผ่อนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเมื่อส่วนเหยี่ยว2ตัวนะคะปรึกษาหารือกันว่าจะต้องถึงเวลาที่จะไปขอความช่วยเหลือจากพญาราชสีห์แล้วเพราะว่าชาวบ้านกลุ่มนั้นนะคะเขาไม่หยุดที่จะเอาลูกนกไปกินนั่นเองค่ะเหยี่ยวสามีจึงไปขอความช่วยเหลือจากพญาราชสีห์นะคะราชสีห์ก็เลยรับคำนะคะเดินมาที่กองไฟพวกชาวบ้านพอเห็นพญาราชสีห์นะคะก็ต่างพากันกลัวนะคะร้องเสียงหลงว่าครั้งแรกก็คือพญานกออกคอยดับเพลิงเต่าก็มาทำให้เราเปียกคราวนี้พญาราชสีห์จะมาเอาชีวิตแล้วก็ต่างพากันแตกตื่นนะคะก็เลยวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางนั่นเองค่ะพญาราชสีห์นะคะเดินไปที่ใต้ต้นกระทุ่มนะคะไม่เห็นมีใครหลงเหลืออยู่เลยนะคะไม่นานนะคะเหยี่ยวและก็พญานกออกนะคะและก็รวมถึงเต่านะคะก็เลยเดินเข้ามาหานะคะพญาราชสีห์ก็เลยให้โอวาทไว้ว่าต่อแต่นี้ไปเจ้าทั้งหลายอย่าทำลายมิตรธรรมนะคะอยู่อย่างไม่ประมาทเถิดแล้วก็
ต่างคนนะคะก็ต่างกลับไปที่ของตนแล้วก็สัตว์ทั้งหลายก็แยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ของตนอยู่นะคะแม่เหยี่ยวแล้วก็มองดูลูกของตนเองแล้วพูดว่าเป็นเพราะอาศัยมิตรแท้ๆนะคะเราจึงรักษาลูกของเราไว้ได้นะคะทีนี้นะคะเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่าอะไรสอนให้เรารู้ว่าบุคคลที่คบมิตรและก็เจ้านายไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับความสุขเราจะกำจัดศัตรูด้วยการมีพลังแห่งมิตรนะคะเป็นผู้ที่พร้อมเพรียงด้วยบุตรทั้งหลายนะคะบันเทิงเป็นผู้ที่พร้อมเพรียงด้วยบุตรทั้งหลายนะคะเหมือนมีการมีเกราะป้องกันบุคคลนะคะที่จะมาเป็นเกราะป้องกันศัตรูนะคะที่จะมาทำร้ายเรานะคะซึ่งหมายถึงว่ามิตรแท้นะคะสามารถช่วยเหลือเราได้ยามทุกยามลำบากนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้ในสองในชาดก2เรื่องนี้นะคะจะแตกต่างกันนะคะก็คือเรื่องแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการที่นกขมิ้นกับลิงนะคะเจ้านกขมิ้นนะคะจะไปสั่งสอนเจ้าลิงนะคะซึ่งเจ้าลิงมีวาจาสามหาวนะคะซึ่งเป็นอันธพาลก็เลยไม่รับคำสั่งสอนนั้นก็เลยทำอันธพาลก็คือทำลายที่อยู่อาศัยของนกขมิ้นนั่นเองส่วนในเรื่องที่สองนะคะก็คือพญานกออกและก็ราชสีแล้วก็กับมิตรสหายนะคะของพวกเขานะคะเพราะว่าถ้าเราคบมิตรสหายไว้นะคะในยามทุกยามลำบากก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะทีนี้นะคะครูเอ๋จะมีคำถามอยู่2ข้อด้วยกันค่ะคำถามท้ายบทเรียนอยู่2ข้อที่เราเรียนมานะคะก็คือข้อที่1นะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับพุทธสาวกมาเรื่องแรกก็คือคุณธรรมที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ของอุลุเวลกัสสปะได้คือข้อใดบ้างคุณธรรมในข้อนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะครูเอ๋ได้บอกไปแล้วนั่นก็คือคุณธรรมเกี่ยวกับพรหมวิหารธรรมหรือว่าพรหมวิหาร4นั่นเองค่ะเป็นคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองนะคะปกครองคนนะคะก็คือเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขานั่นเองค่ะสามารถนำไปใช้ในการปกครองบริวารนะคะซึ่งอุลุเวลกัสสปะนะคะมีเด่นในเรื่องของการมีบริวารมากนั่นเองค่ะส่วนมาดูข้อที่2นะคะข้อคิดหรือคุณธรรมนะคะที่นักเรียนได้จากการเรียนรู้ในชาดก2เรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของเจ้านกขมิ้นนะคะแล้วก็กับลิงนะคะเรียกว่ากุติทูสกะชาดกนะคะก็คือเป็นเรื่องของการที่ไปสั่งสอนคนพาลหรืออัตภาอันธพาลนะคะทำให้เขาไม่สำนึกและก็เป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยซ้ำนะคะและก็ส่วนเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องมหาอุกะกุสะชาดกนะคะเป็นเรื่องที่การคบมิตรนะคะไว้นะคะเพื่อที่จะเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจอะไรนะคะมิตรสหายหรือมิตรแท้นะคะจะคอยช่วยเหลือเราในยามทุกข์ยากนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับพุทธสาวกและก็ชาดกทั้ง2เรื่องนะคะให้ข้อคิดเพื่อที่จะเราจะได้นำข้อคิดและก็หลักธรรมต่างๆนะคะที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรหมวิหาร4และก็การคบมิตรนั่นเองค่ะคบมิตรแท้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการสั่งสอนคนพาลนะคะซึ่งผลสุดท้ายแล้วก็เราจะเป็นผู้ได้รับผลเสียในเรื่องนั้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูเอกก็ขอจบในเรื่องของพุทธสาวกและก็ชาดกไว้เพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะในธรรมะของทั้ง3เรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูเอกจะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ